ชื่อปุณนะคะมาจากโรงเรียนนานาชาติอยู่ในเจนอายุ13ปีค่ะก็ตอนแรกที่จะมาคันนี้คิดว่าคือจริงๆพ่อแม่เหมือนบอกว่ามาเถอะจะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็เป็นคันธรรมะแรกที่เคยมาค่ะและก็ตอนแรกคิดว่าจะน่าเบื่อพอได้ยินขึ้นชื่อว่าเป็นคันธรรมะแต่พอมาเสร็จแล้วหนูก็ได้เรียนรู้ว่ามีผี3ตัวคือผีขี้โลภผีขี้โกรธและผีขี้หลงเราได้เรียนรู้ว่า3ตัวนี้มันมาจากเกิดจากอะไรแล้วป้องกันได้อย่างไรป้องกันด้วยสติค่ะและหนูคิดว่าคันธรรมะนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ตรงที่เราได้เข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็มีออกไปข้างนอกได้เรียนรู้ว่าต้องช่วยกันทำกิจกรรมใหม่ๆและหนูคิดว่าคันธรรมะนี้